بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาทำการสอนที่นี่นะครับและก็อีกอย่างนึงเนี่ยวันนี้ก็เป็นการเดินทางที่พิเศษที่บอกพิเศษเนี่ยบางคนบอกอาจารย์ก็เห็นมาปกติแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยพี่น้องครับมาจากหนองจอกนู่นนะคูซายเรียกได้ว่าข้ามฝั่งกันมาเลยทีเดียวเพราะเดิมเนี่ยอยู่พัฒนาการอยู่กะย่ออยู่กะมะยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นอยู่กะย่ออยู่กะมะตอนนี้ก็ไปสร้างบ้านนะครับอยู่แถวคูขวาก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางนะ 8:30 นี่ฉันต้องเริ่มขยับมาแล้วเพื่อที่จะให้มาสอนหนังสือที่นี่ให้ทันนะดังนั้นก็ด้วยกับความตั้งใจของผมแล้วก็พี่น้องไม่อยากให้มันสูญเปล่าคำว่าสูญเปล่าแปลว่าอะไรแปลว่าเราลงทุนตื่นมาเดินทางมาเสียค่าน้ำมันเสียอะไรเสียพลังงานต่างๆแต่กลับไปไม่ได้เรื่องของความรู้ไปเลยอันนี้เสียดายดังนั้นผมเองก็ตั้งใจพี่น้องเองก็ตั้งใจดังนั้นการที่มาเรียนศาสนาเนี่ยต้องไม่สูญเปล่าต้องมีคุณงามความดีนะแล้วก็นำสู่การปฏิบัติซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พูดถึงความประเสริฐของผู้ที่เรียนศาสนาและผู้ที่เป็นผู้ที่สอนศาสนาด้วยวันนี้นะครับเรื่องที่จะสอนก็คือเรื่องนะยิสนะนะยิสภาษาอาหรับนะยิสหรือว่านะญาซะส่วนภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะแปลว่าสิ่งสกปรกบางครั้งก็บอกโสโครกบ้างอะไรก็แล้วแต่นะสกปรกแล้วกันพอแล้วคำว่าสกปรกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายความหมายตรงนี้ก็คือเป็นอุปสรรคในการทำอิบาดะห์เป็นอุปสรรคในการทำอิบาดะห์ที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของต่อฮาเราะห์หรือความสะอาดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าความสกปรกที่มนุษย์นั้นเข้าใจกันว่าเนี่ยคือสิ่งสกปรกมีคนถามฉันว่าอาจารย์ถ้าเกิดเสื้อเนี่ยโต๊บเนี่ยเปื้อนขี้มูกผมใช้คำขี้มูกเลยนะอย่าไปใช้อุจจาระมูกไม่รู้จักขี้มูกนะหรือว่านี่แหละขี้มูกนี่แหละนะเขียวมาเลยแสดงว่าไม่สบายเปื้อนขี้มูกเปื้อนน้ำลายนะคำถามว่าละหมาดใช้ได้ไหมคำตอบก็คือละหมาดใช้ได้เพราะขี้มูกหรือว่าน้ำลายนั้นถือว่าไม่เป็นนะยิสแต่ถามว่าสมควรไหมล่ะถ้าเกิดเราจะไปละหมาดแล้วเสื้อของเรานี่กังเลยพึ่งเช็ดน้ำมูกไปเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปละหมาดสังคมเขาก็ไม่โอเคไม่ชอบเท่าไหร่ใช่ไหมหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เป็นสิ่งสกปรกทางด้านศาสนาแต่มันก็ไปทำลายความขูชัวขูชัวก็คือสมาธิในการทำอิบาดะห์เช่นกลิ่นนี่เขาถือว่าไม่ได้เป็นนะยิสนะเช่นพี่น้องเนี่ยไปเดินผ่านตรงที่เขามีการมีกลิ่นนะเกี่ยวกับพวกย่างของใหม่ๆแล้วก็เสื้อติดกินติดเสื้อมาหรือพี่น้องเดินผ่านคนสูบบุหรี่แล้วกินบุหรี่ติดเสื้อมาอันนี้ไม่ได้สูบเองนะสูบเองนะฮารอมอันนี้พูดถึงกลิ่นที่มันติดเสื้อมาคำถามว่าไอ้กลิ่นที่มันติดเสื้อมาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการละหมาดไหมเป็นนะยิสไหมไม่เป็นนี่ง่ายเลยแต่ศาสนาของเราเนี่ยเหนือกว่านั้นอีกก็คืออะไรบอกเอาไว้อีกว่าเวลาที่จะมารวมตัวกันหรือเวลาที่จะมาอยู่เป็นญะมาอะห์กันแบบเนี้ย
ชุมนุมกันแบบนี้ต้องพยายามขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกจากร่างกายโดยการอาบน้ำง่ายที่สุดมุสลิมะอาบน้ำกลิ่นที่ดีของมุสลิมะคือกลิ่นน้ำสะอาดอาบน้ำน่ะดีที่สุดเลยนะไม่ต้องมาใช้พวกน้ำหอมบางคนถามว่าอาจารย์แล้วก็ใช้สบู่ได้ไม่มีปัญหาไม่สบู่ก็คือสบู่ไม่ใช่น้ำหอมน้ำหอมนี่ที่มาฉีดที่อะไรที่เสื้อเนี่ยนะอันนั้นแหละน้ำหอมบางคนบอกอ้าวแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มก็น้ำยาปรับผ้านุ่มมันก็ชื่อของมันอยู่ใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่บางอันเนี่ยเขาจะไปตั้งเป็นพอฟูมเป็นอะไรน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำหอมอันนั้นเป็นชื่อของมันแต่จริงชนิดของมันก็คืออะไรน้ำยาปรับผ้านุ่มก็แค่นั้นแหละนะเป็นกลิ่นน้ำยาเราไม่ได้เนียดเป็นน้ำหอมคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนายิสเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น2ประเภทในหนังสือนะหน้าที่อะไรหน้าที่10ป่ะหายายมีหนังสือป่ะฉันไปหยิบอีเล่มนี้มาใช่ป่ะใช่แหละประเภทต่างๆของนายิสสิ่งสกปรกแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสิ่งสกปรกที่สัมผัสได้รูปธรรมและสิ่งสกปรกที่สัมผัสไม่ได้เรียกว่านามธรรมอันนี้อธิบายไปแล้วนะสิ่งสกปรกที่เป็นรูปธรรมมีหลายชนิดด้วยกันได้แก่ข้อที่1อุจจาระปัสสาวะของมนุษย์นะยกเว้นปัสสาวะของเด็กชายที่ยังไม่ได้รับประทานสิ่งใดนอกจากน้ำนมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนิดนึงนะที่เขาบอกว่ายกเว้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ยกเว้นจากการเป็นนายิสคำถามว่าปัสสาวะหรือว่าฉี่ของเด็กที่อายุน้อยกว่า2ขวบและก็ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มอะไรนอกจากน้ำนมแม่เนี่ยเป็นนายิสไหมคำตอบคือเป็นอยู่นะแต่ที่เห็นต่างกันคือวิธีการทำความสะอาดเพราะนายิสโดยปกติทั่วไปที่เขาเรียกว่านายิสกลางเนี่ยมุตตะวัสซีตอเนี่ยก็คือใช้การล้างจนกระทั่งมันไม่เห็นตัวนายิสล้างแต่ถ้าเป็นนายิสเบาใช้การพรมน้ำเท่านั้นพอคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการทำความสะอาดต่างกันแต่เป็นนายิสเหมือนกันต่างชนิดกันคราวนี้มาดูหะดีษที่พูดถึงการทำความสะอาดนายิสชนิดเบานี่เขาเรียกนายิสมูคอฟฟาฟาใครไม่มีจดไปด้วยนะนายิสเบาเขาเรียกนายิสอะไรมูคอฟฟาฟานายิสกลางเรียกว่านายิสมุตตวัสซีตอหรือว่านายิสโดยทั่วไปอันนี้เราไม่ต้องไปจำมุตตวัสซีตอแปลว่านายิสกลางก็คือนายิสโดยทั่วไปนั่นแหละส่วนนายิสหนักคำว่าหนักตรงนี้แปลว่าล้างปกติไม่ได้ต้องล้างถึง7ครั้งบวกกับน้ำดิน1ครั้งเขาเรียกว่านายิสหนักเรียกว่ามูกอลลาวะแหมพูดยากกันนะ กลางมุตตวัสซีตอบาวมูคอฟฟาฟาบาวมูคอฟฟาฟาคราวนี้มูคอฟฟาฟาเนี่ยวิธีล้างของมันใช้พรมน้ำมีอย่างเดียวก็คือปัสสาวะของเด็กชายที่ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มอะไรนอกจากนมแม่อายุต้องน้อยกว่า2ขวบนะถ้าเกิน2ขวบไปแล้วอันนี้ไม่นับแล้วถือว่าเป็นนายิสกลางก็คือต้องล้างปกติถ้าเด็กมาฉี่ใส่ที่ตัวฉันที่เสื้อฉันอันนี้ต้องถอดโต๊บซักเปลี่ยนโต๊บล้างแต่ถ้าเป็นนายิสเบาเช่นลูกของฉันเนี่ยเพิ่ง2เดือนกว่าๆจะ3เดือนแล้วลูกชายชื่อมุมินอุ่มไปฉี่ใส่มันไม่เยอะหรอกพี่น้องมันไม่ได้ฉี่เป็นลิตรหรอกเด็กอะมันจะมาฉี่เปื้อนหมดมันก็นิดหน่อยนะไอ้อย่างนี้ผมจะไปละหมาดเนี่ยผมก็แค่เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เอามือเนี่ยนะครับไปรองน้ำเสร็จแล้วก็พรมแล้วก็ไปละหมาดได้สาเหตุที่ทำไมศาสนานั้นผ่อนผันเรื่องของนายิสมุคอฟฟาฟาให้กับเด็กชายหนึ่งเกิดจากความยุ่งยากและความลำบากพี่น้องนะก็คือด้วยกับอาดาษของคนเลี้ยงด้วยแล้วก็เด็กชายเนี่ยความ
ขาเรียกว่าการที่จะคุกคีอยู่เนี่ยศาสนามองว่ามันเป็นเรื่องลำบากโดยเฉพาะผู้ชายที่จะอุ้มแล้วก็ไปละมงไปละหมาดแต่ผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาอยู่กับบ้านเนื้อออกไหมผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่กับบ้านเขาจะล้างเขาอะไรเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผู้ชายเวลาจะออกไปไหนอย่างฉันเนี่ยภรรยาฝากอุ้มลูกแป๊บนึงสมมติสมัยก่อนไม่ได้มีเพมเพิร์ดเนี่ยนะไม่ได้มีพอเป็นผ้าอ้อมธรรมดาเนี่ยอุ้มแป๊บเดียวยังไม่ได้ใส่เยี่ยวใส่ซะแล้วฉันเรื่องใหญ่เลยต้องไปองค์อาบน้ำเดี๋ยวจะไปละหมาดบรรสุกเดี๋ยวจะไปละหมาดยานาซะอุ้ยเรื่องใหญ่เลยศาสนาก็เลยผ่อนผันให้สำหรับเด็กผู้ชายนะเอาต่อมาอีกมุมหนึ่งที่เขามองว่ามีความต่างกันก็คือความสกปรกเขาบอกว่าในนักวิชาการเขาบอกว่าปัสสาวะของเด็กหญิงนั้นมีความสกปรกที่มากกว่าอาจจะมาจากกลิ่นอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะไม่เพราะว่าไม่เคยมาพิสูจน์นะเอาฉี่สองคนมาดูแต่นักวิชาการเขาก็ระบุไว้ว่าปัสสาวะของสตรีหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากกว่ามากกว่าปัสสาวะของเด็กชายคราวนี้บางคนถามต่อว่าอาจารย์ที่เขียนไว้ในหนังสือเนี่ยมันจะใช้ได้เหรอที่บอกว่าไม่กินไม่ดื่มอะไรนอกจากนมแม่ก็เห็นเวลาตอนที่เกิดมาเนี่ยเห็นอาจารย์เขาบีสะพานลำแล้วก็อะไรล่ะป้ายไปที่ปากเด็กอ่ะเอาอย่างนี้ก็กินดิใช่ไหมใช่ป่ะถามเหมือนฉันนี่แหละหนังสือเขาก็เลยเขียนไว้เลยว่าไอตอนที่ทำตานิกภาษาอังกฤษตานิกนะเอาของหวานเนี่ยป้ายไปที่ปากเด็กก็จะดูดจุ๊บๆๆๆเนี่ยแหละแล้วก็คว้านตรงเพดานลิ้นแล้วก็ตรงใต้ลิ้นหน่อยไม่ใช่ใต้ลิ้นตรงบนลิ้นเนี่ยนะไม่ได้คว้านลึกนะแค่ทำให้ลิ้นเนี่ยมันทำการขยับเปิดปากตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยมีความขั้นตอนการดูดนมเรื่องของการทำงานของปากแล้วก็เป็นบารากะห์ขั้นตอนสิริมงคลด้วยนะตานิกเนี่ยคราวนี้ตานิกเนี่ยเขาไม่นับหัดยาแสดงว่าเด็กทุกคนที่ผ่านตานิกเนี่ยก็ยังเป็นเด็กผู้ชายนะก็ยังเป็นในยิสมุคอฟฟาฟาอยู่ถ้าเกิดเด็กฉี่ออกมาแม้ว่าวันนั้นจะป้ายอิตาผาลำไปนะเป็นเม็ดเลยก็ตามแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงหรอกเพราะว่ามาใช้เป็นแค่ภาพความหวานบางคนไม่ใช่เอาเนื้อไปใส่ติดคอตายนะไม่ได้นะเอาเฉพาะมันละเอียดเป็นน้ำๆนี่แหละแล้วก็ผสมน้ำผึ้งหน่อยแล้วก็ป้ายปากเด็กเอาต่อมาในหะดีษบอกว่าบาวลุกูเลมียันดอฮุอะลัยฮิวะบาวลุนจาริยะติยุกซาลูปัสสาวะของเด็กชายนั้นให้ใช้น้ำพรมส่วนปัสสาวะของเด็กหญิงนั้นให้ใช้น้ำล้างแสดงว่าแยกเพศนะต้องเด็กผู้ชายเท่านั้นที่จะเป็นมุคอฟฟาฟะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับส่วนหนึ่งนะที่เป็นการเขาเรียกอะไรที่เป็นการพูดถึงฟอดีละอย่างหนึ่งความประเสริฐอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องให้นมแม่เป็นหลักไม่ใช่พอขอโทษนะเลี้ยงได้เดือนหนึ่งเริ่มหากล้วยแล้วเริ่มบดกล้วยแล้วเริ่มไปหาซีรีแลกมาแล้วจริงๆเนี่ยเด็กเนี่ยไม่ต้องคานอะไรเลยในช่วงทารกเนี่ยยกเว้นนมแม่เท่านั้นเพราะในนมแม่เนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้ความพิเศษเป็นสารอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กวัยแรกเกิดและในทางกลับกันนั้นนมแม่นั้นยังเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเชื้อโรคหรือโรคต่างๆของเด็กด้วยดังนั้นโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในเด็กส่วนใหญ่แล้วไม่ได้กินนมแม่กินนมวัวใครเลี้ยงนมวัวเนี่ยปวดหัวทันทีผมบอกเลยแหละและอีกมุมหนึ่งนะพี่น้องลองคิดตามผมนะเมื่อวันก่อนฉันก็นั่งนึกดูศาสนาของเราเนี่ยมีฮิกมะมีวิทยาปัญญามีเหตุผลอยู่แล้วไม่ได้ใช้อะไรมั่วซั่วแต่ฮิกมะบางอย่างเราไม่รู้แต่มีไหมมีทำไมอย่างนั้นทำไมมันมีอยู่บางอย่างเพิ่งมารู้เมื่อสมัยปัจจุบันนี้เช่นการตัดสุนัตผู้ชายปัจจุบันนี้ผู้หญิงที่ได้สามีที่เป็นมุสลิมตัดสุนัตงดเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะความสะอาดนะเพราะผู้ชายมีการคลิปหนังตรงนี้แหละเพื่อเป็นการลดโรคมะเร็งปากมดลูกเมื่อ 1,400 ปีมนุษย์ฉักมะเร็งปากมดลูกเป็นยังไงเห็นโตมึงยีสมัยก่อนตายไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ปวดท้องสมัยนี้ทางการแพทย์ก็รู้แล้วสาเหตุต่างๆความสะอาด
ปรากฏว่าคิดตามฉันนิดนึงว่าการเป็นทายาทกันเนี่ยเป็นด้วยกัน3ทางหนึ่งก็คือทางสายเลือดลูกฉันเนี่ยมันเป็นคนอื่นไม่ได้หรอกก็เป็นลูกฉันใช่ไหมตามสายเลือดพ่อแม่ที่เกิดอีกทางหนึ่งก็คือทางการแต่งงานไปดองกันคนโบราณเขาบอกดองกันพอดองกันก็กลายเป็นญาติกันจากฉันมีพ่อแม่แท้ๆก็กลายมีพ่อตาแม่ยายกลายเป็นญาติกันเฉยเลยนะแล้วก็ฮารอมแต่งงานด้วยไม่ใช่ชอบลูกสาวเขาเลิกไปเอาแม่ยายต่อนี่ไม่ได้นะฮารอมนะกลายเป็นแม่ตลอดกาลเลยแม้จารย์บอกอ๋อหรออันนี้ยกตัวอย่างเอาเชื่อไหมล่ะในสมัยนบีเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็แต่งงานกันพอแต่งงานเสร็จก็มีลูกชายใช่ไหมแล้วลูกชายก็อาศัยอยู่ในบ้านแล้ววันหนึ่งเนี่ยแม่แท้ๆของลูกชายคนเนี้ยตายพอตายผู้ชายคนนี้ก็ไปแต่งงานใหม่ซึ่งเป็นพ่อนะก็มีลูกแล้วใช่ไหมผู้ชายคนนี้ไปแต่งงานใหม่ก็เป็นแม่เลี้ยงแหละแต่แม่เลี้ยงเนี่ยสาวเลยอาจจะรุ่นทางใกล้ๆกับลูกชายเลยแหละปรากฏว่าพ่อตายพ่อตายก็ตามนั้นเลยไอ้นี่ก็อยู่กินกับแม่เลี้ยงเลยอยู่กินกับแม่เลี้ยงฉันสามีภรรยานะซึ่งจริงๆมันเป็นกลายเป็นแม่ลูกกันแท้ๆนั่นแหละตามอะไรตามการแต่งงานพี่น้องแต่จริงๆมันเป็นคนอื่นนะแต่มาเป็นญาติกันตามแต่งงานแม่เลี้ยงอ่ะแต่แม่เลี้ยงมันวัยเดียวกับลูกเลี้ยงเข้าใจป่ะล่ะไอ้ไม่ใช่ลูกเลี้ยงลูกแท้พอมีเมียเด็กไงเข้าใจป่ะเนี่ยตามฉันปานนั้นนะเอาเข้าใจนะอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวต้องขึ้นแผงอีกปรากฏว่าอยู่กินกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งซอฮาบะห์ไปมีคนถามระหว่างทางอันนี้อยู่หะดีษซอฮีฮ์นะมีคนถามระหว่างทางว่าท่านไปทำอะไรเนี่ยจะไปทำอะไรบอกท่านรอซูลให้ไปตัดคอเลยประหารชีวิตการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นมะห์รอมตลอดกาลนะซึ่งมันซินากันแหละก็คือซินานั่นแหละลูกมีอะไรกับแม่จะเป็นแม่เลี้ยงหรือแม่แท้ๆเรียกซีนาเนี่ยอันนี้ตัดคออย่างเดียวนะเพราะอันนี้ไม่เหมือนคนแล้วอันนี้มันเหมือนแมวพวกแมวใช่ไหมล่ะเพราะคนเราเนี่ยต้องนับกันนะมั่วกันไม่ได้นะเราต้องรู้อันนี้เป็นแม่เรานี่แม่เลี้ยงอันนี้ลูกเขยอะไรเนี่ยต้องแยกกันมันมีสถานะในการแต่งอีกทางนึงก็คือทางการดื่มนมเป็นคนอื่นเลยไม่เกี่ยวกันเลยเอาลูกไปฝากเอาไว้ลูกฉันเพิ่ง3เดือนกินนมร้องแอ๊ะแอ๊ะไอ้นี่เขาก็มีลูกด้วยปรากฏว่าลูกฉันงับนมไปกินนมไป5อิ่มเท่านั้นแหละกลายเป็นแม่เลยคนนั้นผู้หญิงคนนั้นที่ให้นมกลายเป็นแม่แล้วลูกที่มากินนมร่วมกันหมดกลายเป็นพี่น้องกันหมดเลยเขาเรียกว่าพี่น้องทางด้านการร่วมดื่มนมเดี๋ยวก่อนขยับปากก่อนปากค้างเป็นพี่น้องร่วมดื่มนมเขาเรียกรอดออะพี่น้องแล้วทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกด้วยกับนมอะไรนมแม่ทำนี่แล้วนมวัวแล้วเราไม่เป็นพี่น้องกับวัวนะ ก็เลยบอกว่าเด็กสมัยนี้ที่มันดื้อมากๆนี่ก็นี่แหละส่วนหนึ่งก็คือไม่กินนมแม่กันฉันไม่รู้นะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะแต่สังเกตดูเนี่ยมันเป็นแบบนี้พ่อไม่กินนมแม่ไปกินนมวัวมันก็ดื้อแล้วคุยกับวัวรู้เรื่องไหมล่ะพวกเราเนี่ยถามก่อนเคยคุยกับวัวรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องนั้นอย่าไปให้ไปเพราะงั้นพยายามหาให้กินนมแม่นะอันนี้ฉันบอกก่อนนะพยายามให้กินนมแม่และสมัยก่อนเขาก็ให้กินนมคนแต่ไม่ใช่เป็นแม่เขาก็เป็นแม่นมไงแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนเลยกลายเป็นนมผงอ้าวต่อมาคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเป็นปัสสาวะโดยทั่วไปก็เป็นยีสต์แบบไหนมุตตะวัสซีตอก็ต้องล้างผมน้ำละหมาดไม่ซ้อนะต่อมาน้ำลายสุนัขข้อที่2มาดูหะดีษก่อนนะมีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตอฮูรูอินาอีอะฮัดิกุมจงทำความสะอาดภาชนะของท่านตอฮูรแปลว่าทำความสะอาดอีนะแปลว่าภาชนะอาฮาดีกุ้มของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอีดาวาลอกอีดาวาลอกฟีฮิกัลบูเมื่อมีสุนัขนั้นมาเลียภาชนะ
คำถามว่าภาชนะเราใส่อะไรใส่อาหารใช่ไหมเราไม่ได้กินตัวภาชนะนะมีใครกินข้าวกินจานไปด้วยไม่มีนะกินอาหารที่อยู่ในอะไรในจานไอยัซิละหูโดยการล้างเนี่ยต้องล้างถึงซาบามารอดล้างเจ็ดครั้งสมมุติจะเปิดก๊อกกับผ่านน้ำเจ็ดครั้งอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ถ้าเป็นขันก็ลาด7เอาครึ่งขันพอนะเอาละฮุนนะบิตุรอบโดยใน1ใน7โดยที่ครั้งเนี่ยครั้งที่1ใน7คือ1ถึง6นะบางรายงานบอกว่า1เลยครั้งแรกเลยให้เป็นน้ำผสมกับดินบางคนบอกพอน้ำดินแล้วยากเลยน้ำดินโอ้โหเราจะไปหาน้ำดินที่ไหนก็เอาดินผสมน้ำแค่นั้นแหละเอาน้ำมาแล้วมีดินอยู่นิดนึงก็ผสมเข้าไปไม่ต้องเยอะส่วนผสมนิดนึงให้มันเป็นน้ำเป็นเขาเรียกอะไรมีดินเข้าไปส่วนผสมเสร็จแล้วก็ล้างคราวนี้จากหะดีษบทนี้นะปราชญ์อุลามะเนี่ยเห็นต่างกันหลายมัสอะละห์มัซฮับชาฟีอีบ้านเราบอกว่าไม่ใช่น้ำลายอย่างเดียวทั้งตัวสุนัขเลยเป็นนายิสมุกอลลอฮ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขี้มันขอโทษขี้หมาเนี่ยเดินไปเหยียบขี้หมาเนี่ยก็ต้องล้างน้ำดินโอ้โหไปถึงนั่นเลยนะตัวมันก็ต้องล้างน้ำดินถ้าเปียกเจอเปียกหรือตัวเราเปียกสุนัขมันแห้งไปลูบปั๊บโดนปั๊บเรียบร้อยเลยเพราะเขาพิวินิจฉัยต่อว่าสุนัขมันชอบเลียตัวใช่ไหมหมาเนี่ยมันจะเลียหมามันอาบน้ำโดยการเลียตัวของมันแม่มันก็เลียอาจารย์คราวนี้ทั้งตัวของสุนัขเนี่ยเป็นในยิสมุกอลลอฮ์หมดเลยอันนี้มันสับชาฟีแสดงว่าถ้ามันมาเลียเสื้อผ้ามาเลียตัวก็ต้องอะไรล้างน้ำดินหมดนี่อันแรกก่อนนะมัสอาลาที่สองประเด็นที่สองบอกว่าเห็นต่างกันบอกว่าเฉพาะน้ำลายเท่านั้นถ้าไปโดนอย่างอื่นของสุนัขไม่ถือว่าเป็นมุกอลลอฎอต้องน้ำลายอย่างเดียวเลยฮัจยะจะไปโดนหางไปลูบตัวมันไปเหยียบขี้หมาก็ไม่ถือว่าเป็นมุกอลลอฎอล้างธรรมดาหมามันมาเยี่ยวใส่ก็ถือว่าเป็นมุกอลลอฎอไหมไม่ใช่ก็เป็นมุตวัสซิตอธรรมดาเอาเฉพาะอะไรอย่างเดียวน้ำลายมัสอาลาที่สองแล้วนะมัสอาลาที่สามบอกว่าน้ำลายต้องบวกกับภาชนะเท่านั้นเข้าใจไหมแต่ถ้าน้ำลายมาโดนเสื้อน้ำลายมาโดนตัวเรียกภาชนะไหมไม่เรียกล้างธรรมดาแสดงว่ามัสอาลาเนี่ยประเด็นเนี่ยเอาเฉพาะตามเป๊ะๆ เลยคือเลียอะไรภาชนะถ้ามันเลียอย่างอื่นสมมติมัสอาลาที่ว่า มากัดเราเนี่ยมีคนถามนะสุนัขมากัดถ้าสุนัขมากัดนี่ต้องเอาน้ำดินล้างหรือไม่ก่อนจะไปหาหมอเนี่ยโอ้บางคนกว่าจะไปหาหมอนะต้องไปหาน้ำดินไปขุดกันมาไอหมอก็เรียกบริบาลมันจะมาทำความสะอาดไอนี่หาน้ำดินโปะอีกถ้าเป็นมัสอาลานี้ก็คือถามว่าตัวของเราเป็นอะไรนะเป็นภาชนะป่ะไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปล้างทำก็ไม่ใช่ล้างก็คือล้างปกตินั่นแหละใช้แอลกอฮอล์ล้างไปฮานาฟีนี่ง่ายสุดเลยฮานาฟีบอกว่าแม้กระทั่งเป็นภาชนะนะแต่ถ้าตรงนั้นนะหาดินไม่ได้ก็สันไลนั่นแหละถือว่าซ้อแล้วถือว่าแทนดินไปเห็นไหมสมมุติเนี่ยฮัจญะห์ไปอยู่แถวสยามพารากอนเอาไกลๆหน่อยมีหมามากำลังจะกินข้าวเลียจานฝับเข้าไปเห็นเลยความจริงก็น่าจะหาจานอื่นนะ เปลี่ยนจานเยอะแยะเลยเอาฉันจะให้ล้างโอ้โหเดินหาที่สยามพารากอนไปหาดินไม่เจอเลยไปเจอต้นไม้พกแควกพกไปกลายเป็นโฟมอีกเพราะเป็นต้นไม้ปลอมดินไม่มีก็เข้าไปในห้างมีสันลงสันไลแล้วก็ล้างใช้ได้แล้วแต่ถ้าฮัจญะห์ไปเจออยู่ทางคันนากำลังทำนาอยู่แถวหนองจอกยังมีนาอยู่แถวคลอง16หมามาเลียดินบารนาเลยก็ล้างตรงนั้นน่ะสิฮานาฟีเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีดินก็ล้างไปมีก็สันไลแทนได้หมดสบู่ได้หมดอันเห็นไหมว่าง่ายไหมง่ายปัจจุบันเนี่ยคนอยู่ในเมืองเนี่ยถามว่าอยู่คอนโดหาดินที่ไหนฮัจยาอยู่คอนโดเนี่ยเจอดินบ้างเปล่าเคยเหยียบดินบ้างเปล่าเนี่ยมาเนี่ยเหยียบดินบ้างเปล่าไม่เหยียบหรอกมีแต่ซีเมนต์ใช่ไหม
แต่ดินก็ยังหาง่ายอยู่นะถ้ายังเป็นคนที่อยู่ในที่ชานเมืองหน่อยดังนั้นเราเอาสะดวกตรงนี้แล้วก็ตรงกับมัสอะลาด้วยก็คือว่าถ้าเป็นน้ำลายมาเลียนะอันนี้ทัศนะที่ฉันนิดเนี่ยนะก็คือภาชนะนั่นแหละถ้าเป็นภาชนะถึงจะล้างน้ำดินถ้าเป็นอย่างอื่นก็ล้างปกตินะแต่ถ้ามีดินล้างได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใช้สันไลแทนได้อีกจ๋าว่าก็แทนดินไปก็ล้าง7 ครั้งเหมือนเดิมนั่นแหละอ๋ออย่างนี้น้ำดินเนี่ยแต่ปกติเวลาล้างเนี่ยมันจะไม่อยู่น้ำสุดท้ายครับยะเอาใหม่นะ7 ครั้งเนี่ยเอาละหุนน่ะนะบอกว่าน้ำครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยสมมติมี7 ครั้งเนี่ยครั้งแรกนี่คือเป็นน้ำดินถ้าครับยะใช้สไลด์แทนก็น้ำแรกก็เป็นสไลด์เสร็จแล้วน้ำธรรมดาอีก6 น้ำมันไม่เปื้อนหรอกถ้าครับยะน้ำเอาน้ำสไลด์ไว้สุดท้ายน่ะเปื้อนเหนียวกินไม่ได้แค่นั้นแหละเอาลาหุนหน้าคือครั้งแรกบางทัศนะก็บอกว่าครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็ไม่ว่ากันขอให้หนึ่งในนั้นเป็นน้ำดินแต่เนี่ยตามหะดีษบทเนี้ยบอกว่าครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยนะเป็นน้ำดินอีกทัศนะหนึ่งมาลิกีบอกว่าไงรู้ไหมมาลิกีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ล้างน้ำดินกันเนี่ย7 ครั้งหนึ่งในนั้นเป็นน้ำดินเนี่ยเป็นล้างแบบอิบาดะห์งงไหมล้างแบบอิบาดะห์ล้างแบบอิลละกับล้างอิบาดะห์อธิบายก่อนอิลละแปลว่าเหตุผลเหตุที่ให้ล้างเพราะตัวน้ำลายเป็นนายิสโต๊ะฟังเข้าใจนะเหตุที่ให้ล้างเพราะตัวน้ำลายเป็นนายิสส่วนมาลิกีบอกว่าน้ำลายสุนัขไม่เป็นนายิสด้วยแต่ให้ล้างเพราะเป็นอิบาดะห์เพราะอัลเลาะห์ใช้ให้ล้างเอ้าทำไมล่ะทำไมถึงบอกน้ำลายสุนัขไม่เป็นนายิสตามทัศนะนี้ยกอายะกุรอานเลยก็คือเรื่องของการล่าสัตว์การล่าสัตว์ในสมัยก่อนเขาสามารถใช้อาวุธเช่นธนูเนี่ยยิงไปเนี่ยบิสมิลลาห์เสร็จแล้วก็ยิงฟบเข้าไปแล้วก็มานะเพราะว่ามันไม่ได้เลี้ยงนี่สัตว์มันวิ่งตามทุ่งไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมก็ต้องใช้การล่าอันที่สองนี่ใช้สัตว์ที่ฝึกฝนมานะแล้วก็ไปล่ามีอะไรบ้างล่ะสัตว์สมัยก่อนที่ใช้ล่าสัตว์ด้วยกันสุนัขจ้ะนั่นแหละหนึ่งในนั้นคือสุนัขล่าสัตว์ใช้สุนัขเนี่ยไปงับมาให้เพราะสุนัขมันมีตีนใช่ไหมเท้ามันนะ4 เท้ามันไม่มีมือเหมือนดาวจับเวลามันจะจับเหยื่อเนี่ยมันไม่ใช้มือจับหรอกมันใช้อะไรมันใช้ปากงับเมื่อเวลาใช้ปากงับถามมีน้ำลายไหมมีสิน้ำลายอยู่ในปากมันนั่นแหละแต่พอเวลามันงับมาในเรื่องนี้นะการล่าสัตว์นะไม่ได้มีคำสั่งให้มาล้างน้ำดินเลยมาถึงพอมันงับมาเสร็จเราก็เชือดแล้วก็กินเลยแม้ว่ามันจะงับคอมานะบางทีมันไม่ตายเนี่ยก็เชือดอีกทีนึงถ้ามันตายแล้วก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เงื่อนไขคือว่ามันต้องไม่กินอาหารนั้นแต่สมมติมันล่ามาปั๊บแล้วมันกินไปครึ่งนึงแล้วคาบมาให้อันนี้ไม่ได้เพราะยังฝึกไม่ผ่านเพราะการฝึกเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่กินอาหารของมันจับมาให้เราแยกกันอิหม่ามมาลิกีก็เลยบอกว่านี่ไงถ้ามันเป็นนายิสจริงเนี่ยอัลลอฮ์ต้องให้ล้างแล้วอันนี้ทำไมไม่ให้ล้างล่ะแล้วกินได้นี่คือเงื่อนคือเหตุผลที่เขาอ้างส่วนชาฟีบอกว่าอ๋อที่อัลลอฮ์ให้อะไรนะวินิจฉัยนะที่อัลลอฮ์ให้กินได้เลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องเฉพาะเพราะมันเป็นความยากลำบากในการจะหาสัตว์มาก็เลยให้อะไรให้ใช้สัตว์ล่าและมันก็ยากลำบากไปอีกถ้าเกิดหมาเวลามันมาคาบกระต่ายไปให้เรากินเนี่ยกระต่ายกินได้นะคาบกระต่ายมาเนี่ยเราต้องมาล้างน้ำดินอีกขนาดตอนล่ายังให้สุนัขไปใช้ได้เลยแล้วต้องมาล้างน้ำดินอีกเหรอนี่ไงนี่คือปราชญ์ที่เขาวินิจฉัยนะสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้ามันมาเลียภาชนะก็ล้างน้ำดินถ้ามีดินนะมีปัญหานะเอ้าต่อมาอันที่3เลือดประจำเดือนเลือดประจำเดือนแล้วก็เลือดอื่นด้วยไหมเนี่ยฮัจยาเลือดประจำเดือนอย่างเดียวหรอเลือดอย่างอื่นเป็นนายิสด้วยไหมเป็นหมดแล้วแหละเลือดที่มันไหลออกมาจากร่างกายเนี่ย
คือเลือดที่อยู่ในร่างกายเราไม่เป็นหรอกนะที่มันอยู่ในเส้นเลือดแต่ถ้ามันออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นไนยิสแล้วคราวนี้เลือดในเนื้อต่างกันอันนี้เอาคนก่อนนะคำถามอีกนิดนึงอ่ะนี่ฉันถามเป็นมัสอะลาหน่อยรู้จักการบริจาคเลือดไหมจ้าโต๊ะที่เขาไปนอนกันเนี่ยแล้วเขาก็เอาเข็มใส่แล้วก็เอาเลือดออกมาเป็นถุงน่ะมุสลิมเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยบริจาคเลือดใช้ได้ป่ะได้ป่ะคิดว่าได้ไหม คำถามเป็นคำถามเอาไว้คำตอบนะฮะยะนะครับตอบนะอันนี้เป็นมัสอะลาใหม่นะเป็นประเด็นใหม่เพราะสมัยนบีเนี่ยไอ้เรื่องเอาเลือดออกมาเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วมันก็ยังไม่มีแต่ถามว่าถ่ายเลือดกันฉันไม่รู้มีหรือเปล่านะสมัยก่อนนะแต่1,400กว่าปีการพงการแพทย์ผ่าตัดอะไรมันก็ไม่มีอ่ะแต่ทุกวันนี้มีการผ่าตัดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหัวใจยังได้เลยนะมีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจถ่ายปลูกถ่ายอวัยวะอะไรเนี่ยเขามีกันอันนี้เป็นเรื่องใหม่คำตอบก็คือมุสลิมอนุญาตนะให้มีการบริจาคเลือดได้และจำเป็นด้วยในภาวะที่เกิดความขับขันเช่นมะเราจะผ่าตัดหาเลือดใครไม่ได้เลยมีเลือดลูกอยู่เนี่ยแล้วลูกกับกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยถามว่าลูกต้องให้ไหมลูกต้องให้เลือดไปนอนให้เลือดเลยถามว่าเราทำไมได้ล่ะทั้งที่เลือดเป็นนายิสก็ศาสนาบอกเอาไว้ไม่ใช่เหรอว่าเวลาตอนที่เกิดความคับขันเนี่ยศาสนาก็จะมีข้อผ่อนผันเหมือนเวลาที่เราไม่มีอะไรจะทานแล้วมีหมูอยู่ก็กินได้ไม่ใช่มีหมูด้วยมีเนื้อด้วยมีไก่ด้วยแล้วก็มีอาหารที่ฮาลาลเล่นหมูเลยไม่ใช่เล่นหมดแล้วนี่ไม่ได้อันนี้เฉพาะตอนที่มันไม่มีแล้วไม่มีจะกินแล้วแล้วก็หิวแล้วเกินไม่ไหวแล้วศาสนาบอกทานได้เพื่อประทังชีวิตแต่ห้ามกินเอาอร่อยเอาอิ่มนะนี่เขาเขียนเอาไว้นะกินประทังชีวิตเช่นมีข้าวขาหมูอยู่หม้อนึงเนี่ยไม่มีที่ไหนแล้วล็อกโดนล็อกห้องเอาไว้ไปไหนไม่ได้ถ้าไม่กินก็ตายไอ้นี่กินซะหมดไปครึ่งหม้อคนเดียวเอาอิ่มเลยแป้เลยนี่ไม่ได้นะเอาแค่ประทังชีวิตเท่านั้นแหละเพราะนี่คือของฮารอมเอาแค่ผ่อนเขาเรียกนะผ่อนผันพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดังนั้นเมื่อเลือดเอาออกมาข้างนอกในถุงนั้นนะเป็นนายิสแหละแล้วเราจะเอานายิสเข้าไปในร่างกายได้ยังไงก็คือเมื่อเกิดเหตุไงอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปให้เลือดทำไมล่ะนอนปกติเลยฉันไม่มีอะไรเลยวันนี้นึกคึ้มบรรยายเสร็จเดี๋ยวไปนอนให้เลือดหน่อยใครเขาทำกันคนที่ให้เลือดนี่คนที่แบบไหนคนแบบไหนคนป่วยคนที่เขาแย่สุดๆแล้วเหมือนให้น้ำเกลือนั่นแหละอยู่ดีๆเขาจะมาให้น้ำเกลือเราไหมไม่ให้หรอกถ้าไม่ป่วยจนกระทั่งแบบดูหมอวินิจฉัยแล้วเอ้ยให้น้ำเกลือแล้วถึงขั้นให้น้ำเกลือเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วแสดงว่าแอดมิดแล้วแย่แล้วเช่นเดียวกันถ้าให้เลือดก็ถือว่าคับขันแล้วเมื่อคับขันทำไมจะไม่ได้ล่ะถ้าจะเอาเลือดเข้าร่างกายที่เป็นนายิสเขาถือว่าอะไรศาสนาผ่อนผันเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าไอ้ตอนเอาเลือดออกเนี่ยต้องผ่านกระบวนการที่ปลอดภัยนะไม่ใช่ฉันแทงกันเองนะอ้าวฮัจยาจะเอาเลือดฉันหน่อยเอามีดกรีดเลยใส่หม้ออันนี้ไม่ได้นะอันนี้บาปบางคนไปเจอไงเห็นเนี่ยอาจารย์เห็นเขาอกหักรักคุดเขาคงน่าจะให้เลือดนะไปกรีดข้อมือฉันบอกนั่นไม่ใช่ให้เลือดนั่นฆ่าตัวตายถ้าให้เลือดเขาต้องมีแพทย์ตรวจดูก่อนแล้วตอนจะตรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนไปให้เลือดได้นะเขาบอกอย่างฉันเนี่ยได้เลยแต่น้องชายฉันน่ะผอมโทรมเลยไอ้อย่างนั้นน่ะไว้ก่อนดูแล้วมึงน่าจะหมดตัวแล้วแหละถ้าเลือดให้ไปนะเขาก็จะมีกระบวนการของเขาถ้ามันฮาลาลเนี่ยไม่ใช่ถ้ามันปลอดภัยเนี่ยถึงจะให้ได้บริจาคเลือดได้อย่างตอนที่ภรรยาฉันจะคลอดลูกเนี่ยใช้เลือดแลกเลือดเพราะเขากันเอาไว้ว่าเมื่อภรรยาถ้าเกิดตกเลือดฉันก็ต้องไปให้ไว้ก่อนเลยเพราะตอนนั้นเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเกิดภาวะขาดเลือดคนไม่ได้ไปบริจาคเลือดกันเท่าไหร่ช่วงโควิดนั่นแหละคนอยากเข้าโรงพยาบาลไหมล่ะไม่อยากเข้ากันทั้งนั้นแหละก็เลือดก็ขาดกันคราวนี้เขาก็เลยต้องเอาใจคนที่เป็นญาตินี่แหละถ้าแกจะใช้เลือดก็ไปหาญาติมาด้วยก่อนจะเบิกไปต้องมีเลือดมา
แทนไว้ก่อนดังนั้นการบริจาคเลือดในอิสลามถือว่าเป็นเรื่องที่อนุญาตและถือว่าเป็นเรื่องที่วาญิบด้วยในกรณีที่เกิดความจำเป็นนะแต่สิ่งที่ห้ามเนี่ยคือการบริจาคร่างกายโต๊ะเกิดแม่ไปเจอคนคนหนึ่งหมอเขาบอกโต๊ะเป็นอาจารย์ใหญ่ไหมสนใจเป็นอาจารย์ใหญ่ไหมโต๊ะก็บอกฉันก็เรียนครูมาตั้งนานอยากเป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนกันนึกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แบบนั้นไม่ใช่เป็นศพให้ข้ามขวาแสดงว่ามุสลิมเรายกบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ได้ไหมไม่ได้นะฮารอมเพราะหลักการของเรามุสลิมนั้นเมื่อเสียชีวิตแล้วต้องจัดการ4ขั้นตอนไงคำถามต่อมาแล้วอาหรับเขาเอาอาจารย์ใหญ่ที่ไหนเขาก็ไปนำเข้ามาคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นแหละเขาก็เสนอสตางค์ให้ซื้อร่างมาเพราะว่าในประเทศอาหรับมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวนี่อันนี้เขาก็เกิดเป็นฟัตวาออกมาแต่ให้เลือดได้ฮาลาลแล้วก็บางครั้งได้แล้วบางครั้งนี่ก็จำเป็นด้วยและการให้เลือดก็เกิดประโยชน์ก็ได้บุญด้วยนะได้บุญด้วยทำไมได้บุญล่ะก็เราก็เท่ากับไปอะไรไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากที่เขาป่วยอยู่เป็นกุศลนะเป็นซอดาเกาะห์อย่างนึงนะครับอ้าวต่อมาเนื้อสุกรเดี๋ยวก่อนนะเลือดในเนื้อก่อนเลือดในเนื้อพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไม่ถือว่าเป็นนายิสดังนั้นเวลาพี่น้องทำอาหารแล้วหั่นเนื้อเรียบร้อยแล้วนะหั่นเนื้อเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อยู่ในถ้วยตอนที่ผัดกำลังผัดพริกแกงลงกระเทียมลงหอมหน่อยกำลังหอมเลยพอผัดได้ทีแล้วจะเทเนื้อลงไปจ้าเอ๋โอ้โหแดงๆเต็มเลยบางคนไม่กล้าเทไปล้างอีกพอล้างอีกกลับมากระเทียมไหมกระเทียมไหมกระเทียมไหมเทกระเทียมทิ้งอีกเสร็จปั๊บล้างเรียบร้อยแล้วใส่ไว้ในถ้วยผัดใหม่กำลังหอมเลยหยิบมาอ้าวมาอีกแล้วแดงมาอีกแล้วไปล้างอีกมาอีกรอบนึงไอ้บางบอกกูไปกินอาหารตามสั่งแล้วไปละนี่เอ้ยผัดอะไรไหมอยู่นั่นแหละเอาบางคนเห็นไม่ได้ไงเห็นแดงๆปั๊บเลือดนะยิสดังนั้นเลือดตรงนี้เขาเรียกว่าเลือดในเนื้ออันนี้ศาสนาไม่ถือว่าเป็นนะยิสที่มันไหลออกมาเนี่ยไม่เป็นไรเลือดในเนื้อไม่เป็นไรดังนั้นเลือดที่นับจากที่จากสัตว์เนี่ยคือเลือดจากการเชือดสัตว์นะครับดัมมัสวะก็คือเลือดจากการเชือดสัตว์เมื่อเราเชือดปั๊บแล้วเอาอะไรนะเอาภาชนะไปรองไอ้นั่นแหละฮารอมดังนั้นเลือดที่เขาเอามาทำขายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือเคยกินนะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยที่เขาใส่เลือดลงไปที่เขาใส่เป็นเลือดก้อนลงไปเนี่ยถามว่าเลือดจากเนื้อหรือเลือดจากการเชือดเชือดถ้าได้เลือดจากเนื้อเนี่ยยากไม่มีหรอกน้อยเขาต้องเอาเลือดจากการเชือดนั่นแหละเลือดจากการเชือดเนี่ยถือว่าเป็นนะยิสดังนั้นมุสลิมถ้าไม่คนเป็นคนไม่รู้ศาสนาทำก๋วยเตี๋ยวเรือให้กินเรียบร้อยกินนะยิสกันอร่อยทั้งมุกิมผมใส่เลือดไอ้แม่สูตรลับเขาบอกสูตรลับเอามาข้างหลังขวดแดงๆเลยสูตรลับเทเข้าไปแม่อร่อยกินเงินอร่อยเลยเลือดแต่ถ้าเป็นมุสลิมเราทำก๋วยเตี๋ยวเรือเราฉลาดเพราะในหะดีษบอกว่าอุฮัยลัตลานาไมตตานศาสนานี่อนุมัตินะสำหรับไมตตานไมตตานก็คือสัตว์ตายเอง2ชนิดชนิดแรกก็คืออะไรจารอดก็จารอดดุนก็คือตะกะแตนอันที่2ก็ฮูฮอดก็คือพวกสัตว์ทะเลปลานะปลาและเลือดที่อนุญาตก็คือติฮาลวัลแกบิดนะวัลแกบก็คือม้ามและก็ตับดังนั้นวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวเรือมุสลิมก็เอาตับมาบดโบดให้มันเป็นน้ำแดงเหมือนกันตับสดอ่ะบดเข้าไปพอบดไปมันก็กลายเป็นเหมือนเลือดเลยนะเหมือนเลือดป่ะเหมือนเติมน้ำเข้าไปอีกเหมือนเลยนะแล้วก็เทลงไปในก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเหมือนกันอร่อยกว่าอีกฮาลาลอันนี้ฮาลาลแต่ถ้าเอาเลือดจากการเชือดมาใส่ฮารอมเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่แปลว่ามุสลิมเรากินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้กินได้แต่ต้องใส่ตับแทนและปั่นให้เรียบร้อยปั่นแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเหมือนกับแดงๆก็ใส่เข้าไปเลยนะแต่ต้องดูให้ดีก่อนนะครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาแกงให้ท่านนบีมะรอกเป็นแกงเนื้อพี่น้องรู้ไหมว่านบีเนี่ยจะนานๆที่จะกินเนื้อเหรอขนาดงานวะลีมาเนี่ยของนบีเนี่ยเลี้ยงอะไรรู้ไหมเลี้ยงผาลัมเลี้ยงแป้ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบทางเขาเรียกทางพืชทางพืชหมดเลยเนื้อสัตว์เนี่ยมีไม่กี่ครั้งคราวนี้พวกเรานี่กินเนื้อสัตว์กันเยอะน่ะมีปัญหาบางทีลำซองลำไส้แล้วพังหมดกินเนื้อสัตว์กันเยอะต้องกินผักเยอะๆด้วยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าลูกก็รักมาเนาะแกงต้มจืดมาใช่ไหมใส่ผักมีไก่เลยนะไก่ก้อนไก่บดเป็นก้อนลูกเราเนี่ยเป็นคนรักมาตากไก่ก้อนกินหมดเลยเหลือแต่ผักให้มะเป็นคนรักมะไงพ่ออะไรพ่ออยากให้มะเป็นชีวจิตกินผักใช่ปะ ไม่ใช่หรอกนะ ให้มะกินเนื้อบ้างไม่ใช่ให้เหลือแต่ผักให้มะคราวนี้ถ้าเลือดในเนื้อถ้าหญิงไอชาก็แกงใช่ไหมใส่เนื้อลงไปในหม้อปรากฏพอใส่เนื้อเข้าไปในหม้อเจอน้ำเดือดๆมันออกเป็นเส้นเลยฮัตยาเส้นจากอะไรเลือดที่อยู่ในเนื้อเนี่ยเป็นเส้นถ้าใครเคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็จะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นไข่ของมันเนี่ยเป็นนั่นแหละอร่อยเลยตัวอร่อยเลยนั่นแหละน้ำเนื้อเขาเรียกน้ำเนื้อเวลาต้มนานๆทำซุปนานๆเนี่ยบางคนเขาก็จะตักออกมันไม่หมดหรอกมันก็อยู่ในนั้นแหละบางทีตัดมันออกใช่ไหมมันเนื้อตักออกบ้างอะไรบ้างนะเพราะบางทีมัสมันเนี่ยโอ้โหมันหยองเลยก็ตักออกบ้างอะไรบ้างมีอะไรนั่นแหละคือรสชาติของมันดังนั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้เนื้อเลือดในเนื้อมีปัญหานะคราวนี้เลือดที่จากมนุษย์บ้างพอเราคงไม่ได้เอาเนื้อมาทำอาหารอยู่ในมนุษย์ไม่ได้ถ้ามนุษย์เนี่ยพี่น้องถ้ามีบาดแผลและเลือดไหลและมันเยอะนะอันนี้ก็ถือว่าต้องไปล้างนะเป็นไนยิสนะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่เป็นไรฉันมีแผลแต่ถ้าเป็นแผลถลอกเช่นฮัจญะไปหัวเข่าเปิดมาไปล้มมาแล้วมันมีเลือดแดงๆอยู่ในนั้นน่ะแปะแผลเสร็จแล้วก็ละหมาดได้เลยเข้าใจไหมแผลจากรอยถลอกที่มันแดงๆที่เนื้อเนี่ยเราทำความสะอาดเนาะเสร็จแล้วก็อะไรแปะแผลพอแปะแผลเสร็จแม้ว่ามันจะมีเลือดอยู่ข้างในสำลีมันอยู่ใช่ไหมละหมาดใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ไม่เป็นไรแต่เลือดที่มันไหลออกมาข้างนอกอันนี้ต้องอะไรต้องทำความสะอาดดังนั้นครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้เวลาละหมาดแล้วเลือดกำดาวไหลแบบเยอะนะทำยังไงละหมาดต่อหรือเลิกละหมาดอาจะว่าไงเลิกละหมาดหรือละหมาดต่อเลือดกำดาวไหลเลยเลิกนะ เลิกนะอย่าละหมาดต่อนะ ให้เอามือกุมจมูกแล้วก็เดินออกไปวิธีนี้ใช้หมดเลยนะกับวิธีการเสียน้ำละหมาดอย่างอื่นแม้กระทั่งตดก็เอามือกุมจมูกนี่แหละแต่ไม่ใช่ปิดเพราะเหม็นนะบางคนเอามืออุดจมูกไม่ใช่เอามือกุมจมูกเพื่อให้เขารู้ว่า เพื่อให้เข้าใจว่าอาจจะเป็นเลือดกำดาวไหลเพราะการตดมันก็ถือว่ามันเป็นการไม่เรียบร้อยนะใช่ไหมโดยเฉพาะอมหิตเนี่ยก็คือแถวหน้าพัดลมเขาเรียกพวกอมหิตแล้วก็ถ้าแบบฆาตกรเลยนะตดในลิฟต์นี่ฆาตกรจิตใจไร้กาดมากพวกนี้อย่าทำนะพี่น้องครับยานะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งอดไม่ได้เลือกสถานที่หน่อยหาที่ลมมันโป่งๆอ่ะครับยาให้ลมมันโป่งทำเป็นเดินออกไปหน่อยไม่ใช่เล่นตรงนี้เลยเดินออกไปตรงนู้นหน่อยต่อมาเนื้อสุกรเนื้อสุกรเนี่ยพี่น้องนะอันนี้ปราดเห็นตรงกันหมดนะปราดเห็นตรงกันหมดเลยว่าเป็นไนยิสนะครับซึ่งเนื้อสุกรนี่แหละพี่น้องก็มีทัศนะอีกมัซฮับชาฟีอีเนี่ยเขาถือว่าเป็นไนยิสมุกอลละซอมุกอลละซอแปลว่าไนยิสหนักต้องล้างอะไรด้วยล้างน้ำดินด้วยคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเอาปราดที่อยู่ในมัซฮับชาฟีอีด้วยกันนะเช่นอิหม่ามนะวาวีพอไปดูในปราดในมัซฮับชาฟีอีด้วยกันเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าอันนี้เป็นการกิยาสกิยาสคือการเปรียบเทียบเพราะอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยบอกว่าเนื้อสุกรเนี่ยรูปลักษณ์ลักษณะของมันเนี่ยน่าเกลียดตัวมันน่ะนะน่าเกลียดแถมความสกปรกเนี่ยถ้าเทียบกับสุนัขพี่น้องคิดว่าสุนัข กับสุกรน่ะตัวไหนสกปรกกว่าหมูมันสกปรกกว่าเยอะสุนัขเนี่ยมันดูไม่สกปรกแล้วนะมันสะอาดด้วยนะอันนี้พี่น้องอย่าไปดูขี้เรือนนะบางคนบอกอาจารย์ยังสกปรกเลยขี้เรือนหน้าบ้านฉัน
เอาดูที่เขาเลี้ยงกันดีๆ ดิเอ้ยดูสะอาดนะอันนี้พูดก่อนสุนัขเนี่ยดูสะอาดกว่าอิหม่ามชาฟีก็เลยกิยาสเลยบอกว่าโอ้โหสุนัขอะไรนะสุกรเนี่ยหมูเนี่ยมันดูน่าเกลียดแล้วเวลามันกินมันชอบกินอึกินอะไรโอ้โหดังนั้นเนื้อของมันเอ่ยอะไรเอ่ยกินก็เหม็นสุกรเนี่ยถ้าใครผ่านรถขนหมูนะสมัยก่อนเนี่ยห้ามเปิดกระจกนะเปิดมานี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหน้ำหอมฮัตโตบอกน้ำหอม กินเหม็นมากเมื่อก่อนฉันนั่งรถไฟไปแถวนครปฐมอะไรเนี่ยกินแล้วเหม็นเขาบอกผ่านฟาร์มหมูนะซึ่งเดี๋ยวปัจจุบันนี้นะต้องแก้ข่าวนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีฟาร์มแบบปิดเขาเลี้ยงแบบก็ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่ละอันนี้หมายถึงชาวบ้านเขาเลี้ยงกันเองแหละมันก็มีกลิ่นเดี๋ยวนี้เขาล้างอะไรมีฆ่าเชื้ออะไรเขาว่ากันไปแต่ยังไงคุณจะเลี้ยงสะอาดยังไงมันก็คือในยีสต์มันไม่เกี่ยวว่าอ๋อเดี๋ยวนี้อาจารย์เขาเลี้ยงฟาร์มปิดฆ่าเชื้อโรคพาหมูอาบน้ำล้างแอลกอฮอล์อย่างเดียวก็กินได้แล้วสิไม่ได้เพราะเรากำหนดมาแล้วเป็นในยีสต์ก็คือในยีสต์ต่อให้มันล้างยังมันก็ไม่สะอาดนะแต่เวลาเราเทียบจากอะไรความเป็นอยู่จริงๆของมันนะมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่ชอบกินของปฏิกูลสุกเนี่ยอิหม่ามชาฟีเขาก็เลยกิยาสว่าต้องล้างน้ำดินด้วยนะซึ่งอันเนี้ยพี่น้องที่มีน้ำหนักเลยจากยุมก็คือยุมฮุดอุลามะก็บอกว่าเนื้อสุกรก็ล้างปกตินั้นพี่น้องก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะถ้ามีคนที่เขาทานกะเพราหมูแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวภาชนะจะล้างไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะเพราะก็ถือว่าล้างปกตินั่นแหละฉันบอกไปแล้วที่เราต้องล้างพิเศษก็คือน้ำลายสุนัขอันนี้ก็สอนทั้งหมดนะไม่ใช่บอกหูอันนั้นถูกอันนู้นผิดนะเป็นทัศนะของอุลามะที่เขาอธิบายเอาไว้ต่อมาหกเลือดที่ไหลออกมาขณะเชือดอันนี้บอกไปแล้วเลือดไก่เลือดวัวนะครับมีอะไรอีกเจ็ดนี่เขาบอกนี่ปัสสาวะหรือมูลสัตว์ที่เนื้อของมันกินไม่ได้อาจารย์และที่กินได้ล่ะเป็นไหมพี่น้องนะอุลามะบรรดาปราชญ์แบ่งออกเป็นสองทัศนะทัศนะแรกก็คือเป็นนายิสทั้งหมดเลยอะไรที่ผ่านกระเพาะเป็นนายิสหมดจะเป็นขี้ไก่เป็นขี้วัวเพราะมันผ่านกระเพาะมากินเข้าไปคือเนี่ยเขามองงี้เวลากืนเข้าไปเสร็จปั๊บมันเข้าไปที่อะไรเข้าไปที่ลำคอพอเข้าไปลำคอมันค้างอยู่ป่ะถ้าค้างอยู่หน้าเขียวนะติดคอตายดิมันต้องลงไปที่ลำเนี่ยหลอดอาหารเสร็จไปอยู่ในกระเพาะพอไปอยู่ในกระเพาะปรากฏว่าเกิดนั่งรถสายไปสายมาบางคนขับรถหนีมาโยกไปโยกมาลงมาที่ลงรถมาปั๊บบืดออกมาไอ้ที่กินไปเมื่อกี้แหละออกมาเขาเรียกอะไรออกมาทางปากอ้วกก็ได้อาเจียนก็ได้แล้วแต่ภาษาโตๆอ้วกภาษาราชการอาเจียนนะถ้าภาษาเด็กสำรอกเห็นไหมภาษาเด็กสำรอกก็อ้วกออกมาอาเจียนออกมาอาเจียนเป็นไอยิสใช่ไหมเป็นแล้วเมื่อกี้เพิ่งกินเข้าไปอ่ะเมื่อกี้กินไอยิสเข้าไปป่ะเปล่าแล้วมันเป็นไอยิสได้ไงพอมันเข้าไปแล้วละเข้าผ่านลำคอไปอยู่ในกระเพาะแล้วมันออกมาก็กลายเป็นอาเจียนแล้วถามว่าปกติอาเจียนเราเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ดีอยู่แล้วอะมีกลิ่นเอ่ยมีอะไรเอ่ยนะแล้วถ้าทางปกติที่มันออกครับยะมันก็จะผ่านกระเพาะเสร็จแล้วก็ดื่มอะไรนั้นดูดซึมสารอาหารแล้วก็ไปอยู่ลำไส้แล้วก็ออกมาเป็นอุจจาระอุจจาระเป็นไอยิสต์มั้ยเป็นใช่มั้ยล่ะนี่เค้าได้ออกทางก้นถ้าออกทางปากก็กลายเป็นอาเจียนก็เป็นไอยิสต์ทั้งคู่เลยดังนั้นปลาส่วนนึงก็เลยบอกเลยนะว่าถ้ากืนเข้าไปแล้วมันออกมาก็ถือว่าเป็นไอยิสต์จะออกทางปากหรือจะออกทางก้นก็ถือว่าเป็นไอยิสต์เห็นมั้ยคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเหตุที่เขาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวเปิดดูหลักฐานนิดนึงเหตุที่เขาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยพี่น้องอันแรกเลย
ทัศนะมาลิกียะกับฮานาบิลาบอกว่าปัสสาวะนะสัตว์ที่เรากินได้อูฐวัวแพะแกะเนี่ยถือว่าไม่เป็นนะยิสถือว่าสะอาดถ้ามีขี้นกมาเปื้อนเสื้อละหมาดได้ถ้านกมันบินแล้วมาขี้ใส่เสื้อเช่นนกพิราบใครไปมอกอเนี่ยจะเห็นเลยเดินๆอยู่นกขี้ใส่ฉันนี่เจอมาแล้วกำลังจะไปฮารอมเดินๆอยู่ฟัดเข้ามาใส่ฟ้าบเหมือนมันเพิ่มสีเสื้อให้ฉันน่ะฟ้าบเข้ามาพอฟ้าบมาฉันก็โอ้โหมองดิสักพักนึงยีคนนึงเดินมาบอกบารอกะบารอกะอะไรวะบารอกะคือเขากำลังใจอะนะก็แบบอย่าไปบ่นอย่าไปด่าอย่าไปว่าอันนี้เขาบารอกะจริงมันไม่ใช่บารอกะนะพอบอกโอ้ยฉันไปรอบารอกะเลยให้นกไปขี้ใส่ไม่ใช่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยส่วนถ้าใครที่ยึดทัศนะที่ว่าไม่เป็นนะยิสละหมาดได้เลยไหมละหมาดได้ไม่เป็นไรเอาเช็ดชู่เช็ดหน่อยเช็ดหน่อยแล้วก็ไปละหมาดต่อแต่ถ้าเป็นมัซฮับชาฟิอีบอกว่าไม่ได้แล้วต้องไปเปลี่ยนแล้วต้องไปล้างแล้วกรณีชาฟิอีเองก็มีข้อผ่อนผันนะเช่นถ้าเกิดมันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยเนี่ยยังบอกเนี่ยมันยากมากเช่นนกมาขี้มาอะไรเนี่ยศาสนาก็ผ่อนผันให้อีกเห็นไหมหรือเล็กน้อยๆเท่ากับหัวไม่ขีดอย่างเงี้ยก็ไม่นับคราวนี้หลักฐานที่เขาเห็นต่างกันนะพี่น้องมีสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกที่เขาบอกว่าเป็นนายิสเนี่ยเขาเอามาจากไหนเอามาจากหะดีษบทนึงนะบอกว่าท่านนบีเนี่ยได้ใช้ซอฮาบะห์นะท่านนึงเนี่ยไปนำก้อนหินมา2ก้อนนำก้อนหินมา2 3ให้ใช้ให้มา3ก้อนแต่ซอฮาบะห์ท่านเนี่ยหาได้แค่2ก้อนเอามาทำอะไรก้อนหินมาทำอะไรรู้ไหมเข้าห้องน้ำใช้เช็ดคนสมัยก่อนไม่มีน้ำก็ใช้อิสติญญะเอาก้อนหินเนี่ยเช่นซอฮาบะห์ท่านเนี่ยหาได้2ก้อนฮะยะเป็นหินนะเสร็จแล้วเดินหาไม่เจอเลยเจอแข็งๆเหมือนกันไปเจอมูลสัตว์แห้งบางรายงานก็บอกเป็นขี้ของอูฐเป็นมูลสัตว์แห้งบางคนก็เป็นแพะแกะอะไรเนี่ยนะมารวมกันเป็นมูลสัตว์ที่แห้งแล้วมันแข็งไหมแข็งแต่น้ำหนักมันจะเบากว่าหินหยิบรู้เลยหินปรับกับมูลสัตว์แห้งรู้เลยก็หยิบมารวมเป็น3ก้อนท่านนบีเอาหินมา2ก้อนและอีกก้อนนึงที่เป็นมูลสัตว์นบีโยนทิ้งไปพอโยนทิ้งไปนบีบอกว่านี่มันคือริกส์แปลว่าสิ่งสกปรกนบีบอกเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยมันคือสิ่งสกปรกก็นี่ไงหลักฐานที่บอกว่าเป็นนะยิสมันคือมูลสัตว์แห้งซึ่งถามว่าตัวมันกินได้ไหมกินได้ก็โยนไปส่วนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าไม่เป็นนะยิสเนี่ยเอาหะดีษที่อูรอยนี่ยีนก็มีกองคาราวานกองนึงเข้ามาเมืองมะดีนะห์เกิดปวดท้องหนักเลยปวดท้องเป็นโรคนะปวดท้องก็เป็นคนไปถามท่านนบีว่าทำยังไงดียารอซูลุลลอฮ์กองคาราวานอูรอยนี่ยีนตอนนี้ปวดท้องกันใหญ่เลยนบีบอกให้ไปเอาอูฐมาตัวนึงหาอูฐตัวที่มีนมนะเอามาตัวนึงเสร็จแล้วก็รีดนมมันแล้วก็รอให้มันเยี่ยวด้วยอูดมันเยี่ยวเสร็จแล้วก็รองเสร็จแล้วนบีบอกว่าไงก็ให้ดื่มนมแล้วก็ดื่มเยี่ยวอูดของมันดื่มเยี่ยวของมันเยี่ยวอูดเนี่ยเป็นการอะไรเป็นการรักษาอาการปวดท้องเห็นยังนี่ไงหลักฐานที่ว่าไม่เป็นนะยิสถ้าเป็นนะยิสนบีจะให้ดื่มได้ไงชีอูดหะดีษทั้งสองท่านที่รายงานทั้งคู่เนี่ยซอฮีฮ์ทั้งคู่เลยนะฉันนึกบอกว่าเวลาที่เขาเห็นต่างกันเนี่ยเขาไม่ได้มาเอาความเห็นส่วนตัวนะก็เอามาจากฮะดีษทั้งคู่นั่นแหละคราวนี้กลุ่มที่บอกว่าอ๋อที่นบีบอกว่าริกส์นะที่บอกว่าโยนทิ้งเนี่ยริกส์คืออะไรหมายความว่าเมื่อมูลสัตว์แห้งเนี่ยไปกระทบกับสิ่งที่เป็นอุจจาระที่มันไม่แห้งนี่อุจจาระสดเขาเรียกอุจจาระสดเนี่ยถามเวลาเช็ดปั๊บมันไม่สามารถทำให้ตัวนายิสเนี่ยมันหมดไปได้ทางกลับกันพอเวลาแห้งไปเจอน้ำกลายเป็นอะไรกลายเป็นเหลวมันกันอีกนี่แหละความหมายของว่ามันสกปรกคำว่าสกปรกคือมันเช็ดแล้วมันไม่สะอาดไม่ได้หมายของว่าตัวมันสกปรกโดยตัวมันเอาไปเช็ดแล้วมันไม่สะอาดไงมันเป็นนายิสเพราะอุจจาระมันเป็นอุจจาระสดนี่ที่เราเพิ่งถ่ายแล้วไปเช็ดก็เรียบร้อยป
าดกลุ่มนึงอธิบายแบบนี้อีกกลุ่มนึงบอกว่าอ๋อที่นบีให้ดื่มชีอูดอันนั้นน่ะคอสเฉพาะเพราะมันคือยาแต่ตัวอื่นไม่ได้เป็นยาด้วยนี่แล้วมีไหมล่ะวัวมีไหมแพะมีไหมก็ไม่มีมีเฉพาะอูดอย่างเดียวนี่ก็คือสิ่งที่ปราดเนี่ยเห็นต่างกันดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้ารุ่นโต๊ะรุ่นกีบอกว่าขี้ไก่ขี้เป็ดเป็นนายิสก็ไม่ผิดอะไรเพราะยึดตามมัซฮับชาฟีแต่ถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าอ๋อขี้เป็ดขี้ไก่ไม่ได้เป็นนายิสนะละหมาดใช้ได้นะถ้ามันเปื้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันเพราะต่างฝ่ายต่างมีทัศนะแต่ที่มีน้ำหนักก็อยู่ที่ว่าเราจะให้ทัศนะไหนแต่สำหรับฉันนะฉันล้างหมดแหละฉันก็ล้างหมดแหละแต่ตอนที่ฉันไปโดนอะไรนะโดนขี้โดนขี้เป็ดไอ้ขี้นกอ่ะฉันก็ไปละหมาดต่อฉันก็ไม่ได้ออกเพราะฉันถือว่าไม่ได้เป็นแต่ถ้าปกติเราล้างได้เราก็ล้างต่อให้มันเป็นขี้ไก่ก็ตามนะก็ล้างได้ก็ล้างแต่ตอนนั้นมันล้างไม่ได้เจอละหมาดที่ศูนย์กลางตอนนั้นเขายังไม่กั้นละหมาดได้มานกขี้ใส่เลยฉันก็ละหมาดต่อส่วนคนที่เขาออกไปละหมาดไปล้างก็เขาก็ถือว่าเป็นนายิเขาก็ไปล้างส่วนฉันก็ละหมาดต่อมีคนถามทำไมอาจารย์ไม่ออกล่ะอ๋อฉันยุทธศาสนะนี้มันไม่เป็นก็แค่นั้นเองก็ละหมาดใช้ได้นะอันนี้ก็คือเรื่องที่ปราดนั้นเห็นต่างกันดังนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยบางครั้งถ้าเราเรียนแล้วเราสามารถที่จะรู้ที่มาที่ไปของมันต้นสายปลายเหตุก็จะเห็นว่าปราดเนี่ยเขารอบคอบเขามีความรอบคอบในการที่จะวินิจฉัยประเด็นศาสนาออกมาคำถามเมื่อกี้ที่ฉันบอกเมื่อกี้ก็มีหลักฐานกันทั้งคู่เลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยแล้วกันแต่คนละไม่ใช่เป็นหลักฐานที่พูดตรงๆแต่เป็นหลักฐานที่อีกเรื่องนึงอีกอันนึงหลักฐานเรื่องของการเช็ดอิสติญญาอีกเรื่องนึงเรื่องของแพทย์แผนนบีนะก็เอามาเข้ามาสู่เรื่องอะไรเรื่องของนายิสตรงนี้นะครับก็เรียนกันไปถึงไหนนะจดไว้ด้วยนะข้อที่7นะกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามาเรียนเรื่องของการทำความสะอาดนะสิ่งที่เปรอะเปื้อนนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดแบบปลีกย่อยแล้วนะครับการทำความสะอาดมีตั้งเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเช็ดนะครับนะการเช็ดการล้างนะครับล้างแบบไหนล้างแบบชาฟีอีล้างแบบทฤษฎียังไงเปลี่ยนจากฮุกมีเป็นไอนีล่าน้ำผ่านประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสอนให้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะแม่บ้านทั้งหลายเพราะว่าแม่บ้านนี่แหละพี่น้องที่จะเป็นหลังบ้านให้กับพ่อบ้านถ้าไม่รู้จักนายิสเนี่ยผมไม่ต้องอะไรมากมีคนคนนึงเขาใช้ขอมาอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นมาสอนต่อมีคนคนนึงใช้คนสติเขาไม่ค่อยเท่าไหร่เกินกับเต็มไม่เต็มมันมี2 อย่างนะปรากฏว่าเช็ดบ้านวันนั้นขอโทษทีขี้ยิงจกเต็มบ้านเลยเขาเช็ดบ้านเขาเช็ดอะไรไปด้วยเช็ดขี้ยิงจกไปหมดเลยนั่นแหละเปื้อนทั้งบ้านนั่นแหละถ้าเช็ดขี้ยิงจกไปด้วยก็เละเลยหมดอ่ะต้องทำอะไรเอาขี้ยิงจกออกก่อนเช็ดเอาตัวนายิสออกก่อนแล้วค่อยเช็ดบ้านไม่ใช่เช็ดไปพร้อมหมดเลยเละหมดฉันถึงบอกว่าเห็นไหมว่าถ้าคนไม่เป็นเนี่ยบางทีทั้งบ้านเปื้อนหมดเนี่ยเจอขี้ยิงจกไม่รู้เอาผสมลงไปในน้ำเลยเช็ดละลายไปหมดเลยดังนั้นต้องคนที่มีความละเอียดนิดนึงแล้วก็ใส่ใจนิดรู้อันไหนเปื้อนอันไหนเกี้ยงอ๋ออันนี้ไม่เปื้อนนะอ๋ออันนี้เปื้อนนะต้องเอาออกล้างอันนี้ต้องล้างนะอ๋ออันนี้ไม่เป็นไรใช้เช็ดได้อันนี้ต้องรู้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะอ๋อเรื่องคำถามใช่ไหมอาญาการอ่านกุรอานนะอาญานะจะนอนอ่านก็ได้นั่งอ่านก็ได้นะยืนอ่านก็ได้หรือจะไม่ได้ใส่ฮิญาบก็อ่านได้ที่เขาให้ใส่ฮิญาบที่ต้องปิดเอารอดคือเรื่องอะไรละหมาดอย่างเดียวที่ต้องอะไรนะที่ต้องใส่ที่ต้องปิดเอารอแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราไม่ได้ใส่เราอยู่บ้านนะเราสามารถที่จะไม่ใส่ฮิญาบได้ใช่ป่ะแล้วก็อ่านกุรอานได้ไม่เป็นไรแต่ที่จำเป็นต้องมีคือน้ำละหมาดที่เราจับมุสฮับดังนั้นไม่ได้คุมหัวอ่านกุรอานได้เฉพาะเรื่องอะไรเรื่องละหมาดไงที่ต้องปกปิดเห็นไหมโอ้โหเวลาจะอ่านกุรอานทีต้องเดี๋ยวหัวล้านใช่ไหมมีบางคนเนี่ยสมัยก่อนเจอกุรอานโต๊ะขอโทษนะโต๊ะเอามา
ุรอานตกต้องเอามาทุนหัวแล้วก็ลูบหัวถ้าไม่ทำเดี๋ยวหัวล้านอะไรไม่รู้ถึงไม่รู้เขาก็สอนกันมาแต่ก็บอกไม่มีนะถ้ามันตกอยู่ใส่ไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่แต่อย่าเข้าใจว่ามันได้บุญเยอะหรือว่าเป็นเงื่อนไขไม่ใช่มันจะกลายเป็นบิดอะห์ไงเขาบิดอะห์แปลว่าเราเพิ่มในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กำหนดเดี๋ยวเรื่องคำถามส่วนตัวเดี๋ยวฉันตอบข้างล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เข้ามารอแล้วสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์